นะฮะ2018แต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือเยอรมันตกรอบแรกโอ้โหพลิกผันไปมากที่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะว่ามันไปนะเอาข้อมูลในอดีตนะฮะซึ่งเยอรมันเนี่ยโอ้โหเข้าชิงบ่อยมากเลยนะฮะเข้าชิงปีเรียกว่า1982 1986 1990 3ครั้งเลย2002ก็เข้าชิง2006ก็